ก็คือว่านางอ่ะอยากจะเป็นโพสต์มาโลนเราก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องใช้อุปกรณ์ช่างหน้าช่างผมนู่นนี่นั่นอีกเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไม่ให้ใครเข้าบ้านนะในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้งอนอาการงอนเกิดขึ้นทำนิสัยเหมือนเดิมเลยหนีออกจากบ้านแต่ครั้งนี้ไม่หนีนะก็คือลุกเดินหนีออกไปทั้งที่ประชุมกันอยู่คือมีความหมั่นเคี้ยวอ่ะแล้วก็แบบอ่ะได้มึงอยากเป็นโพสต์มาโลนกูจัดให้ทางกูอ่ะคือเลยตามเลยแล้วอารมณ์กูตอนนี้กูไม่ต้องเช็คจากการที่มึงว่าเลยนะกูแค่เนี่ยมองหน้าพวกมึงกูก็รู้แหละเนี่ยพวกมึงยิ้มอย่างเงี้ยพวกมึงแกล้งกูว่ากูรู้คือตอนนี้โพสต์มาโลนกูออกกับหัวไปแล้วคือโพสต์มาโลนเนี่ยนั่งเครื่องกลับไปแล้วของกูอ่ะไอ้แจ๊สคุณแจ๊สสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับไอ้แจ๊สคุณแจงนะคะ EP นี้ก็คือว่าด้วยความที่เราเนี่ยนะก็ประชุมงานกันว่าเอ้ยเราจะถ่ายอะไรดีก็เถียงกันไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวจะให้จากอ่ะเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูว่าเมื่อคืนเนี้ยเกิดอะไรขึ้นก็คือว่านางอ่ะอยากจะเป็นโพสต์มาโลนเราก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องใช้อุปกรณ์ช่างหน้าช่างผมนู่นนี่นั่นอีกเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไม่ให้ใครเข้าบ้านนะในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยนางก็งองแงนางก็บอกว่าถ้างั้นก็ให้บอลมาแต่งให้ก็ได้เราก็เลยบอกว่าทำไมไม่ทำอะไรให้มันง่ายๆให้คนเข้าใจได้ง่ายอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะทีนี้งอนอาการงอนเกิดขึ้นทำนิสัยเหมือนเดิมเลยหนีออกจากบ้านแต่ครั้งนี้ไม่หนีนะก็คือลุกเดินหนีออกไปทั้งที่ประชุมกันอยู่คือมีความหมั่นเคี้ยวอ่ะแล้วก็แบบอ่ะได้มึงอยากเป็นโพสต์มาโลนกูจัดให้แต่มึงจะไม่ได้โพสต์มาโลนอะไรง่ายๆตอนนี้คือคุยกันไว้หมดแล้วระหว่างที่นางกำลังเลือกชุดบันเทิงเตรียมชุดที่อาจจะเป็นโพสต์มาโลนจริงๆอยู่ทีเนี้ยเขาก็อยากจะให้บอลน่ะเขียนหน้าให้เราก็เลยบอกว่าไอ้บอลเดี๋ยวตอนที่มันเรียกมึงอ่ะมึงบอกไปเลยนะว่ามึงปวดหลังเพราะไอ้บอลน่ะมันเป็นหมอนรองกระดูกเดี๋ยวกูเนี่ยจะเป็นคนเขียนเอง แล้วปากกาเนี่ยจะมีอยู่2 อย่างก็คือแบบล้างออกกับล้างไม่ออกมึงต้องโดนอย่างนี้หมั่นเคี้ยวเหลือเกินเดินหนีเดี๋ยวได้เหมือนครั้งที่แล้วที่ออกจากบ้านอ่ะที่ไปรายการน้ำหม่ำอ่ะที่ตกรอบอ่ะไม่ได้ตกรอบเพราะอะไรนะเพราะตัวเองไม่พร้อมเพราะหนีออกจากบ้านสรุปแล้วเมื่อกี้ที่โปรโมเตอร์ฟังแล้วให้ใครตกรอบครับผมว่าแจ๊ดดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่พร้อมไม่พร้อมเรื่องครอบครัวด้วยซึ่งก็มีปัญหากับครอบครัวด้วยให้ไปมาซีซั่น2เที่ยวหน้าไปซ้อมลูกทุ่งมาใหม่พี่ขอโทษครับผมจริงแต่ว่าแจ๊ดไม่พร้อมครอบครัวปัญหาเรื่องครอบครัวนั่นแหละเขาดีออกจากบ้านเพราะงอนเรื่องแค่นี้แต่ทำเป็นเรื่องแค่นี้แล้วคอยดูกันว่ามันจะเป็นโพสต์มาโลนแบบไหนเสร็จยังอ่ะเอายังทำไมถึงอยากถ่ายโพสต์มาโลนไหนเล่าให้ฟังครับก็โพสต์มาโลนครับแค่แหละครับอยากทำแค่นั้นแหละมาแล้วเสื้อผ้านี่บนอ่ะรีบมาถ่ายเลยมาเดินหนีอยู่นั่นแหละเพราะไม่ได้ดั่งใจเป็นไรก็ไม่รู้เป็นบ้าไงจะเอาอุปกรณ์มาเลยเร็วเอาละฮะเอายังครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับไอ้แจ๊ดคุณแจงเอาไม่ทำอ่ะต้องทำทุกครั้งอ่ะพบกันอีกแล้วนะครับกับไอ้แจ๊ดคุณแจงนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะไม่เอาท่าที่ไหนใครเขาพาทำมีเยอะแต่คืนนี้กูมีหลายท่าเลยก็วันนี้เราก็อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเหมือนเดิมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเราก็จะอยู่แต่ในบ้านพักใหญ่ๆเลยแต่เราก็หาอะไรนู่นนี่นั่นทำกันไปก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวบางทีเราอาจจะไปถ่ายกันในห้องน้ำครับผมจะนำขบวนไถนาโชว์ทุกท่านเลยวันนี้ก็ อยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำเราก็เลยอยากจะเขาบ้วนศิลปินอะไรแบบนี้ใช่ฮะเอาพูดบ้างสิมึงเกลียดหมวกมึงอ่ะใครเขาพ่อใส่เขาอยากจะเป็นโพสต์มาโลนค่ะทุกคนเรามาสานฝันให้นางหน่อยเคยฝันบ้างบางทีก็ฝันช่วงนี้ฝนตกก็ฝันเปียกบ่อยนะครับฝันไม่ค่อยแห้งคือเรานี่จะไปทางลามกอย่างเดียวเลยว่างั้นเถอะเป็นทางถนัดคือไปหื่นกามอย่างเดียวเลยครับผมไม่ไปทางอื่นเลยเกิดเดือนมกราทำไมอ่ะเป็นคนลามกเบาไหมว่าลูกดกเป็นต้นมะม่วงเลยอีดอกถึงอารามมกเนี่ยเราแบบกระหือรือตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะ14ค่ะผมไม่ได้นับว่าเป็นฮอร์โมนด้วยผมมันบ้ากามมันตั้งแต่เด็กแล้วเริ่มเป็นสิวตอนอายุเท่าไหร่15จนปัจจุบันเนี่ย5ผมแบบ
เป็นรูๆอย่างเงี้ยเออกูถามจริงเหรอแล้วทำไมมึงถึงไปชอบไอ้โพสมาโลนโพสมาแลนเลยเนี่ยเหมือนมึงชอบใครสักคนอ่ะกูชอบของกูอ่ะเราชอบร้องเพลงเราก็ต้องมีศิลปินในดวงใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบโพสมาโลนโพสมาโลนเขาหนึ่งเลยก็ทำเพลงแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบอ่ะถึงแม้เราจะฟังไม่ออกแต่เราชอบแล้วเราก็ชอบไลฟ์สไตล์ของเขาเขาดูเหมือนเป็นคนมีฝันคนหนึ่งแล้วเขามีพรสวรรค์แล้วกูก็มีฝันกลางคืนกูฝันทุกคืนเลยอะไรฝันอะไรก็เป็นคนมีฝันไม่ใช่ไปตลกซะแล้วโพสมาโลนมันมีความเป็นร็อกสตาร์ไม่รู้บอกไม่ถูกเล่นกีตาร์ได้แล้วก็แบบแต่งเพลงแล้วเขาไม่ได้ทำได้แนวเดียวอ่ะเขาฟังเพลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเขาก็อาจจะเป็นคนที่ไม่เคยไม่ได้มีตัวตนมาก่อนเขาก็ทำในสิ่งที่เขารักจนเขาเป็นตัวตนเองอะไรเงี้ยอันนี้คือคาดเดานะแต่กูไม่รู้เขาพูดอะไรชีวิตในแนวเดียวเขามีแนวตั้งแนวนอนแนวราบอันนี้ดีเงียบต่อเนื่องไม่บางทีมีเด็กบางกลุ่มชอบเราเราก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็มีคนที่ชอบเหมือนกันเออแล้วทุกคนก็อย่าไปว่าตัวเองนะว่าเฮ้ยกูไม่มีอะไรเป็นของตัวเองหรอกว่าทำไมกูดูแต่แนวทางคนนั้นคนนี้ผมก็เป็นคนแบบนั้นคนนึงผมมีความรู้สึกว่าแล้วแต่คนนั้นบางคนก็เกิดมาเพื่อเป็นอย่างนั้นไงแต่ว่าอย่าไปท้อเชื่อพี่นะคนเราเนี่ยมันต้องเป็นคนอื่นมาก่อนที่จะเป็นตัวเองก็มีอยู่เยอะซึ่งพี่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแค่นั้นแหละไม่มีอะไรดึงดราม่าแต่ว่าไปดึงหล่อซะแล้วเหมือนเดิมแล้วไงตั้งแต่ใส่หัวไก่เนี่ยอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะแปลงโฉมตัวเองให้เหมือนโพสต์มาโลนมากที่สุดแล้วก็จะเริ่มจากหัวไก่เนี่ยเหมือนแล้วโพสต์มาโลนอ่ะทีนี้เราก็โอ้โหแสกไก่ก็เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะให้น้องคนนึงเป็นคนวาดเพราะว่าคนนี้ก็จบศิลป์มาน้องที่เป็นคนถ่ายแล้วก็ทำวิดีโอตัดต่อให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแปลงโฉมให้บอลอยู่ไหนเรียกมาดิขัดก่อนบอลนะมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยกูไม่เห็นมึงเลยตั้งแต่กูลงมานะนอนนะดินอนอะไรอ่ะไอ้เหี้ยก็ทำงานมานอนหมอนรองเครื่องมันกำเริบอ่ะอ้าวมึงเคยเป็นทีมว่าหายไปแล้วไม่หรอใช่มันไม่หายขาดแต่มันปวดหลังลุกไม่ขึ้นแล้วเอาวาดได้กูไหวปะล่ะนี่หน้าดิเออมึงนอนพักไปก่อนแล้วกันเออไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมาได้เป็นทำกับพ่วงกับข้าวอะไรก็ได้ง่ายๆเอาไปก่อนตายไปแล้วไงอยากให้มันดูตลกเขาอยากให้มันดูแบบดูดีอะเพราะบอลมันวาดได้ไงแบบไปโทรศัพท์แล้วรู้แบบไปโทรศัพท์อะคนมันไม่เคยวาดมันก็วาดไม่ได้นะกูวาดได้วาดได้บ้าเพราะกูยังไม่วาดอะไรเลยแล้วพี่ก็คอยบอกก็ได้ว่าแบบนี้เออเขาก็วาดได้พี่แจ้งวาดก็ได้มึงก็กระจกมาตั้งเลยมึงก็บอกได้นะชูอย่าแกล้งนะอย่าวาดให้มันเนี่ยยิ้มแล้วเครียดยิ้มเงี้ยกูรู้แล้วมึงให้กูทำยังไงกูถามหน่อยดิมึงให้กูวาดกูบอกว่าโอเคถ้าเกิดมึงมีเล็บมากูจะพอวาดตามเขาไอ้จักบอกไอ้จักวาดได้ปะไอ้จักมันก็ต้องถ่ายปะกูถ่ายให้กูสักนิดนึงไม่กลัวมันไม่เหมือนค่อยเขียนตามแบบก็ได้อยู่มั้งมันเห็นไหมเออไม่แม่แจงไม่เอาตลกนะว่าเอาตั้งใจวาดดีนะมาเอาละฮะตอนนี้อุปกรณ์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมยิ้มทำไมไม่ใช่คือแจ๊ดแหละกังวลใจว่าอีปากกาเนี้ยมันจะไม่ออกก็จังบอกว่ามันออแล้วมันแค่เช็ดออยสำลีเท่านั้นเองมาเราจะเริ่มเลยนะคะเราจะแปลงร่างพี่แจ๊ดเป็นโพสต์มาโลนอันดับหนึ่งมาแป้งพับก่อนเลยมองบนค่ะแป้งถูกเบอร์นะถูกเบอร์ป่ะล่ะตอนนั้นน่ะที่ไปอ่ะเลือกถูกเบอร์ป่ะนี่พี่ตั๊กที่ไปอุบลน่ะเลือกเบอร์ไหนไว้อ่ะดูแต่แป้งก่อนเลยดีกว่าก ูผิดไหมที่กูจะเป็นคนแบบนี้เอากูถามว่าเป็นมึงอ่ะมึงจะรู้สึกไงไม่ใช่กูผิดไหมที่กูเป็นคนแบบนี้มึงผิดมึงขาดเชื่อกูตกน้ำอ่ะแล้วก็คิดพี่แล้วมึงก็โกงกูอ่ะกูโดนมึงตอบหัวกูยังไม่พูดมากเลยมึงจำได้ไหมที่มึงตอบใส่กูตอนวันนั้นอ่ะกูอายประชาชีไปกี่พันคนมึงเล่นเกมแล้วมึงโกงกูอ่ะมึงเป็นคนดูทุเรศถูกป่ะหนังหน้านี่อะไรเนี่ยหนังใช้กับตีนมาตอนนี้นะคะเราทาแป้งกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มกันที่นี่คือเรฟเฟอเรนซ์อันนี้คือเรฟเฟอเรนซ์นะคะยิ้มทำไมเนี่ยกูกำลังดูอยู่กูจะเริ่มต้นตรงไหนยิ้มทำไมนี่ทำไมกันดูตำแหน่งด้วยนะมึงจะเอายศอะไรล่ะมึงบอกมาสินี่จบนี่กูไปเป็นช่างสักได้เลยนะเนี่ยก่อนช่างสักไปแปลงฟันก่อนค่อยๆเขียนนะเร็วมึงพูดอย่างนี้กูต่อยเลยนะมึงเป็นไรมึงเก่งแต่กูจังเลยนะนี่มึงเก่งลายพรางมันเนี่ยเนี่ยเหมือนแล้วเหมือนยังเหมือนมากหน้ามึงไม่ใช่เลยกาวมึงเหมือนมากตอแหลมากทีนี้เราจะเริ่มลงเป็นดาบใช่ปะ
แต่กูอะคือเลยตามเลยแล้วอารมณ์กูตอนนี้กูไม่ต้องเช็คจากการที่มึงว่าเลยนะกูแค่เนี่ยมองหน้าพวกมึงเนี่ยกูก็รู้แล้วนี่พวกมึงยิ้มอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ใช่ช่วยให้ดีขึ้นเลยมีเอากระจกไปเก็บด้วยตาอยู่ครบเลยเฮียเอาปากกามาเพิ่มเลยตัดแล้วกระจกเก็บโอ้โหพวกมึงเนี่ยนะมันสุดยอดจริงคือตอนนี้กูก็รู้นะพวกมึงแกล้งกูว่ากูรู้ทั้งท้ายไอ้บอลด้วยเผื่อไอ้บอลตอนท้ายพวกไอ้บอลลงมาคือตอนนี้พ้นบอลลูนกูออกกับหัวไปแล้วคือพ้นบอลลูนเนี่ยนั่งเครื่องกลับไปแล้วของกูไม่แล้วก็เนี่ยกูเขาบอกว่าปากกาเอาปากกาที่มันสามารถเขียนหน้าได้อะไอ้เคี้ยนเดี๋ยวมันสิวมันขึ้นแจ๊ดไม่ต้องกลัวเรื่องสิวขึ้นใดๆทั้งสิ้นนี่คอลลาแอคของดร.เอวี่หรือคุณหมอผึ้งของเรานี่เองนะคะเป็นคอลลาเจนนะคะผสมกับซิงค์นะคะช่วยลดความมันแล้วก็ลดสิว1เม็ดเท่านั้นค่ะสิวไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือผิวนะคะคลีนได้หมดแล้วอีกอย่างนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่ซิงค์แล้วก็คอลลาเจนอย่างเดียวนะยังมีวิตามินอื่นๆอีกมากมายอันนี้เป็นอาหารเสริมไม่มีผลต่อร่างกายใดๆทั้งสิ้นค่ะในสถานการณ์แบบนี้นะใช่ไม่สถานการณ์ที่กูกำลังเนี่ยอะไรเนี่ยเอาลูกค้าเข้าอ่ะเดี๋ยวให้กิน1เม็ดกูรู้นะว่าสิ่งที่มึงเอามาให้กูเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะเป็นของดีอยู่แล้วลูกค้าเข้าก็ต้องสักกินก่อนถูกเออแต่กูไม่เข้าใจว่ากูต้องมากินตอนนี้ในช่วงเวลาที่กูกำลังไม่สนุกกับมึงอย่างเงี้ยอ่ะขายของให้ด้วยนี่ครับคอลลาแอด by Dr. AV วิตามินและอาหารเสริมที่มีสารสกัดมาจากซิงค์พลัสแอคทีเซฟช่วยลดการอักเสบของสิวนะฮะใครมีสิวทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นสิวเซียนสิวประจำเดือนสิวฮอร์โมนได้หมดเลยครับนี่ครับในเวลานี้นะของดีรู้1เม็ดค่ะวันละ1เม็ดเท่านั้นต่อค่ะเห็นไหมไม่ว่าจะเล่นหน้าแค่ไหนนะมีเนี่ยคอลลาแอคตัวเดียวจบยิ่งรู้มีตัวช่วยอย่างนี้เทมหน้าเอาขี้มาเลงหน้ากูมาเสร็จยังใกล้แล้วใกล้นะใกล้จะหมดความอดทนกับมึงแล้วก็ได้แล้วแหละพอแล้วถ้างั้นเราไปแต่งตัวกันค่ะไปเอาเสื้อที่เอาเสื้อที่ห้องเฮ้ยอะไรมันนี่แป๊บนึงก่อนอะไรผมยังไม่ได้นั่งอะไรของมึงเนี่ยนั่งลงคืออะไรพอแล้วก็มาอีกก็มาใกล้ๆโอ้แจมมึงจะเอาฮาไปถึงไหนเนี่ยพอแล้วมันเปียกเยอะไปโอ้ยแม่งเอ้ยไปแต่งตัวแต่งตัวเลยอะไรเนี่ยไอ้จักรเลยแสงหมดแสงหมดนี้ต้องโทรไปขอพี่ตูนนะเพราะพี่ตูนมีแสงสุดท้ายสุดดำเฮ้ยรูปเล่มเป็นสูตรดำใช่ป่ะเอานี่ไหมลายจุดจุดอะไรสูตรเขาเป็นสีดำไม่ใช่หรอก็ลายจุดก็ได้อยู่เพราะพมลงเขาชอบนี่มีผมมีสูตรมีสูตรอยู่อุ้ยใส่สูตรแพงเลยหรอไม่ได้แพงอันนี้สูตรตัดมาลูกไหวเป็นโคตรมาลงโคตรมาลงไปครึ่งบนเอาแค่ครึ่งล่างนะตอนนี้เราถึงสถานที่ถ่ายทำแล้วนะคะเราจะทำให้พี่แจ๊ดเป็นโพสต์มาโลนไม่ใช่โพสต์อานนท์เนี่ยไอ้กาลภาพมันคอพี่อ่ะสีขาวที่พี่บอกเตรียมมาแล้วพี่ฮะเตรียมมาแล้วมาอยู่ไหนอ่ะอ้าวนี่ไงไอ้ซัดไอ้ต้มที่ปวดหลังอ่ะพี่อยากจะเตะให้ปวดจริงเลยไม่ใช่โพสต์ไงเนี่ยเม็ดเนื้อทิชชู่มาทำไมกับผ้ามันคอไม่มีมันหาไม่ได้ก็ต้องนี่แหละสีขาวโอ้มึงจะตลกไปถึงไหนเนี่ยไอ้เหี้ยผ้ามันคอสีขาวมึงหาไม่ได้มึงเศษผ้าก็ได้โพสโพสพ่อโพสแม่งเลยโพสพวกมึงอ่ะนะต้องขอบคุณกูมากๆนะพวกมึงอ่ะว่ากูทำให้พวกมึงสบายใจมีความสุขกันอ่ะดูไงก็รักไอ้จ่าที่กูไปออกงานชุดนี้นี่ไฟไหม้กูตายคนแรกนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยไม่ต้องทำอะไรถ่ายไปไม่ต้องเป็นรูปกูไม่เอาละเอาแค่คลิปพอรูปไม่ต้องหรอกทำหน้าแบบไม่ยิ้มอ่ะยิ้มหน่อยพี่ทำไมไม่ยิ้มเลยในรูปไม่ยิ้มแล้วตัวกูจริงๆก็ไม่อยากยิ้มด้วยกำลังนิดนึงตาตัวเศร้านี่ตาคุณไม่เศร้าเหรอไม่มีอะไรเศร้าแบบนี้แล้วนะนั่งนี่แล้วนั่งนี่แล้วให้จักรทำภาพแบบนี้เนี่ยใส่เพลงพวกมันล้วนให้ตัดแค่รูปแย่อะไรเหี้ยมึงจะไปเป็น MV อีกเหรอเท่เหี้ยคือบอกก่อนเลยนะถ้ารอบหน้ากูแกล้งมึงอย่าโกรธเร็วๆนั่งอ่ะจับภาพ MV เลยนะBaby, I'm rich.
ูว่าเดี๋ยวมึงเอาเพลงแบบเพลงที่เฮียใส่ให้กูแน่มึงไม่ลงไอ้ MV แบบจริงๆหรอกสภาพนี้มึงก็ตลก 100% กูไม่ได้อยู่พวกมึงกันวัน2วันกูก็ยังถามตัวเองนะทำไมกูต้องค่อยๆถอดด้วยไม่ช่วยกูเก็บอีกอะไรกันครับขอต้อนรับเข้าสู่การกลับบ้านอย่างเต็มรูปแบบนะคะคุณพดุเล่นแหละมองพวกมึงBye goodbye 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 ไงอยากมีซีนในฉากตะโกนขึ้นมาหาผู้ตลกด้วยไหมเนี่ยเออนี่ออกว่ะทีแรกน้ำสบู่แม่งไม่ออกพวกมึงจะกดคำว่าเวลาส่วนตัวเป็นปะเข้ามาขยับกว่านี้นี่ขอให้พ่องตายจริงๆอย่างเมื่อกี้ที่พี่แจงกล้าเล่นกับพี่แจ๊ดอย่างเมื่อกี้คือเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีตัวช่วยเรื่องการลดสิวลดมันให้พี่แจ๊ดไงเราก็เลยกล้าเอาปากกาเกลืออะไรอย่างเงี้ยไปวาดนู่นนี่นั่นที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเออถ้าเป็นสิวเนี่ยวิตามินตัวเนี้ยเอาอยู่เลยก็อยากทุกคนลองทานดูนะครับผมคอลลาเอ็กซ์นะครับผมบายด็อกเตอร์เอวี่นะฮะแล้วส่วนใครนะครับวันนี้ขอแจ้งใครที่ดูรายการเราเป็น FC รายการเรานะไอ้แจ้งคุณแจ้งมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับแฟนเพจนะคะต่อเข้าไปในแฟนคลับหรือแฟนเพจก็เหมือนกันนั่นแหละก็เขาเป็นแฟนเหมือนเราโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรายการของเรานะคะเพียงคุณติดต่อเข้าไปที่แอดมินนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากรายการไอแจ๊ดคุณแจงค่ะโปรโมชั่นดีๆวันนี้นะคะ1ขวดราคา 1,200 บาทเขาไม่ขายค่ะเขาขาย690บาทค่ะแต่ถ้าเกิดคุณสนใจ2ขวดเขาขาย 1,200 บาทส่งฟรีให้เข้าไปที่แอดมินเลยนะบอกว่ามาในรายการเราก็ได้เลยได้เลยมีทั้ง3ช่องทางในการติดต่อนะคะทั้ง LINE @นะคะ IG นะคะแล้วก็ Facebook เดี๋ยวพี่แจงจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างนะคะเม็ดเดียวลดทั้งตัวนะครับผมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมไอ้แจ๊คคุณแจขอบคุณคอล่าแอดขอบคุณผู้สนับสนุน By Dr. AV ครับผมนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณครับไอ้จักกูว่าไอคิวการ์ดมึงไอ้เหี้ยใหญ่กูไปอ่านรายการกูยังไม่เคยเจอคิวการ์ดมันกดเลยใหญ่กว่าตัวพ่อกูอีกนะไอ้กาวไปซื้ออะไรมาใหญ่ขนาดนั้นวะก็พี่บอกว่าเอาใหญ่ๆเนี่ยมันเล็กเกินไม่กูบอกว่าไซส์นี้นี่ๆๆมึงเอามานี่ไม่ใช่ตอนแรกบอกเอาไซส์นี้จังบอกว่าให้เอาใหญ่กว่านี้กูบอกว่าอันนี้มันกูบอกว่าอันนี้มันเล็กไปเอาใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนี่คือใหญ่กว่าหน่อยนึงอ่ะมึงอธิบายให้ฟังดิไปกินข้าวไอ้แจ๊ส Dang.